จ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับส่องคุณย่าพาเพิ่นคือเก้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดอันต้มยำขาหมูเด้อจ้าเด้อวัตถุดิบของเฮาก็มีตะไคร้ใบบักโขดบักนาวพริกขี้หนูสวนข่าพี่น้องหอมแดงบักพริกทอดน้ำมะขามเปียกแล้วก็พระเอกของเฮาก็หมูขาหมูพี่น้องเลาะกระดูกออกแล้วขาหมูเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนตอนเฮ็ดกันเลยจ้าะพี่น้องบัดนี้เฮามาทอดขาหมูก่อนจ้ะสูตรนั่นแล้วจ้ะสูตรขึ้นยาสูตรขอดก่อนแล้วจ้ะสูตรขึ้นยาสูตรขอดก่อนระวังกระเด็นเล็กน้อยค่ะมันมีหนังสูตรขึ้นยาต้องขอดจักหน่อยต้องให้หมูสุกค่ะสูตรไทยสูตรมันเลยจ้ะเด้อกระสิทอดให้มันสุกจักหน่อยแล้วค่อยมาต้มพี่น้องจังนั้นนี่กินข้าวหมูปุยหมูทอดประมาณนี้จ้ะเนี่ยทอดสั้นนี่แหละทอดจ้ะมันสุกเฮาก็ตักขึ้นเดี๋ยวเบิ่งเฮาตักขึ้นแล้วก็มาต้มต่อนะจ้ะทอดประมาณนี้แหละหอมแล้วเดี๋ยวถ้าเอามาตักขึ้นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิต้มสั้นนี่แหละทอดสั้นนี่แหละข้าลงไปเลยจ้ะตะไคร้ใบบักโขดปิดฝาเดี๋ยวให้มันเดือดเฮาจะค่อยมาใส่ขาหมูแล้วจ้ะเนาะต้องกระติใส่ขาหมูเลยจ้ะใส่ขาหมูลงไปเลยต้องสิใส่หอมแดงลงไปเลยจ้ะหอมแดงบุบๆใส่ลงไปเลยเฮาก็สิใส่น้ำมะขามเปียกด้วยจ้ะใส่ลงไปเลยเข้าเนื้อหมูพี่น้องบัดนี้เฮาก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆบัดนี้สิปรุงเด้อพี่น้องบัดนี้
ใส่พริกป่นลงไปหมูนัวลงไปใส่รสดีจ้ะใส่เกลือเท่ากับกาเอาล่ะพี่น้องใส่น้ำปลาสองซ้อนโต๊ะจ้ะแข็งลงไปเลยเท่ากับใส่พริกขี้หนูลงไปเลยจ้ะบุ๊กก็น้อยน้ำบักหน้าลงไปเลยพี่น้องสองซ้อนโต๊ะล่ะเพราะว่าเฮาใส่น้ำบักขาเปียกไปแล้วใส่น้ำปลาอีกหน่อยใส่น้ำปลาอีกจ้ะความเปรี้ยวมันได้แล้วพามาเบิ่งตอนตักเสิร์ฟเด้อจ้ะเด้อขาหมูต้มก็เสร็จแล้วขาหมูเฮาก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องกินกับข้าวสวยห่อนๆกำลังห่อนๆห่วยๆสวยร้อนๆค่ะผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจสิได้มีคลิปใหม่ๆซ้ำนี้ล่ะทุกคนไปก่อนจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้า